สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถของทางค่ายนิสสันมารีวิวนะครับนั่นก็คือนิสสันโนดและนิสสันมาร์ชนั่นเองครับทั้งสองนี้จะเป็นรุ่นปัจจุบันทั้งคู่นะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะลดราคาสักคันให้ราคาจับต้องได้มีสมรรถนะที่ดีรูปลักษณ์ที่สวยงามและดูทันสมัยสักคันแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกคันไหนดีเมื่อท่านชมคลิปนี้จบท่านอาจจะเลือกได้ครับว่าคันไหนที่ท่านควรจะมีไว้ที่บ้านสักคันครับเริ่มต้นที่นิสสันโนดนะครับภายนอกจะมีการดีไซน์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ด้วยกระจังหน้าโครเมียมซึ่งเป็นรูปตัว V ทำให้ดูคมกลืนไปกับไฟหน้าทรงโปรเจคเตอร์แบบ LED ซึ่งสามารถปรับสูงต่ำได้และยังมีไฟ LED Signature Light อยู่ในโครมเดียวกันอีกทั้งยังทำให้รู้สึกถึงความเป็นสปอร์ตคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นด้วยเส้นสายภายนอกที่ดูชัดเจนและยังมีแนวหลังคาที่มีความลาดโค้งเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับไฟท้ายที่เป็นรูปทรงคล้ายบูมเมอแรงจึงทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันโนดเลยครับส่วนทางด้านนิสสันมาร์ชก็จะมีความโดดเด่นที่กระจังหน้าในรูป V shape ซึ่งเป็นดีไซน์ที่เฉพาะตัวของทางนิสสันและยังมีการใส่กระจังหน้าแบบรังผึ้งซึ่งเพิ่มความเป็นสปอร์ตเข้ามาอีกทั้งไฟท้ายยังเป็นแบบ LEDและด้วยการออกแบบให้สอดคล้องไปกับเส้นสายของตัวรถรอบคันจึงทำให้ไฟท้ายยังมีความสว่างอยู่แม้กระทั่งอยู่ในระยะห่างไกลบวกกับสปอยเลอร์หลังซึ่งมาพร้อมกับไฟดวงที่3แบบ LED จึงทำให้มีความปลอดเปลี่ยวและมีความปลอดภัยในขณะขับขี่ครับมาดูที่มิติตัวรถกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่นิสสันโนดความยาวจะอยู่ที่ 4,105 มมความกว้างจะอยู่ที่ 1,695 มม.ความสูงจะอยู่ที่ 1,535 มม.ระยะต่ำสุดจากพื้น140มม.และมีล้อเอาล้อขนาด15นิ้วครับส่วนทางด้านนิสสันมาร์ชความยาวจะอยู่ที่ 3,780 มม.ความกว้างจะอยู่ที่ 1,665 มม.ความสูงจะอยู่ที่ 1,515 มม.ระยะต่ำสุดจากพื้น141มิลลิเมตรและมีล้อเอาล้อขนาด14นิ้วครับมาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่นิสสันโนดเครื่องยนต์จะเป็นเบนซินขนาด 1.2 ลิตร3สูบแถวเรียง12วาล์วให้กำลังสูงสุดที่79แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่106นิวตันเมตรที่ 4,400 รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ Extronic CVT และระบบ D-Step Logic ปล่อยปริมาณไอเสียหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน120กรัมต่อกิโลเมตรเทียบเท่ามาตรฐานการปล่อยมลพิษ Euro 4รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดที่ E20 ครับส่วนตัวเครื่องของ Nissan March จะเห็นได้ว่าค่าตัวเลขต่างๆจะเหมือนกับของ Nissan Note เลยนะครับจะมีความแตกต่างกันก็คือตรงระบบเกียร์ครับคือส่งกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ Extronic CVT พร้อมเกียร์ Supplementary และทั้งสองคันนี้จะมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุดที่20กิโลเมตรต่อลิตรครับมาดูฟังก์ชันเด่นๆคร่าวๆของภายในตัวรถของ Nissan Note กันบ้างนะครับได้แก่ปุ่ม Start รถยนต์ Push Start Buttonมาตรวัดอัจฉริยะ Multi Information Display แสดงข้อมูลการขับขี่กระจกมองหลังแบบตัดแสงในเวลากลางคืนอัตโนมัติพร้อมหน้าจอแสดงภาพกระจกไฟฟ้ารอบคันพร้อมระบบป้องกันการหนีบเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังพับแบบแยก 60-40 ไฟอ่านแผนที่และไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารเครื่องเสียงจอภาพระบบสัมผัสขนาด7นิ้วและช่องต่อ USB 2ตำแหน่งระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้สายกับ Bluetooth และสวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงและโทรศัพท์บนพวงมาลัยครับมาดูระบบความปลอดภัยที่เด่นๆของ Nissan Note กันบ้างนะครับได้แก่เทคโนโลยีออกตัวทางลาดชันเทคโนโลยีสัญญาณเตือนอัจฉริยะเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์ด้านหน้าขณะขับขี่เทคโนโลยีช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะเทคโนโลยีช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางและสุดท้ายเทคโนโลยีตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุและบุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล้องรอบคันครับมาดูฟังก์ชันภายในเด่นๆคร่าวๆของ Nissan March กันบ้างนะครับได้แก่
ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ Push Start Button ม่านวัดอัจฉริยะ Multi Information Display แสดงข้อมูลการขับขี่กระจกไฟฟ้ารอบคันพร้อมระบบป้องกันการหนีบระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยขอบม่านวัดตกแต่งแบบโครเมียมเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังพับแยกแบบ 60-40 กระจกมองหลังแบบตัดแสงไฟเรืองแสงบริเวณสวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านคนขับช่องต่อ USB พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและกระจกพับเก็บอัตโนมัติเมื่อล็อกรถครับมาดูระบบความปลอดภัยที่เด่นๆของ Nissan March กันบ้างนะครับได้แก่ถุงลม SRS คู่หน้าระบบเบรกกันล้อล็อกกระจายแรงเบรกและเสริมแรงเบรกเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดระบบป้องกันเด็กเปิดจากภายในรถที่ประตูด้านหลังระบบโครงสร้างเพื่อความปลอดภัยและสุดท้ายไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ครับมาดูสีของตัวถังกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ Nissan Note จะมีอยู่ทั้งหมด6สีครับได้แก่1สีแดง Brilliant Red 2สีม่วงพลัม3สีเงิน Brilliant Silver 4สีชมพู Sweet Pink 5สีขาว Storm White 6สีดำ Black Starส่วนทางด้าน Nissan March จะมีอยู่ทั้งหมด7สีนะครับได้แก่1สีม่วงพลัม2สีฟ้าคาปริบลู3สีชมพูสวีทพิงค์4สีแดง Radiant Red 5สีขาว White Pearl 6สีเงิน Brilliant Silver และสุดท้าย7สีดำ Black Star ครับมาดูในส่วนของราคากันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ Nissan Noteจะมีอยู่ทั้งหมด3ราคาครับได้แก่1 1.2e ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 568,000 บาท2 1.2v ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 609,000 บาทและ3 1.2vl ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 640,000 บาทครับส่วนทางด้าน Nissan March จะมีอยู่ทั้งหมด4ราคานะครับได้แก่1 1.2smtราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 420,000 บาท 2 1.2EMT ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 480,000 บาท 3 1.2ECVT ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 495,000 บาทและสุดท้าย 1.2ELCVT ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 510,000 บาทครับอย่างไรก็ตามราคาข้างต้นนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของทางบริษัทนะครับมาดูข้อสรุปกันบ้างนะครับจากข้อมูลข้างต้นทั้ง Nissan Note และ Nissan March จะมีความใกล้เคียงกันมากๆเลยครับทั้งด้านตัวเครื่องด้วยพละกำลังแรงม้าและแรงบิดต่างๆที่เหมือนกันจึงทำให้2คันนี้เมื่อขับจริงๆบนท้องถนนแล้วจะมีความสนุกเท่าๆกันเลยครับอย่างไรก็ตามเมื่อมาดูออปชันทางด้าน Nissan Note จะเห็นได้ว่ามีเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยที่ใส่มาให้มากกว่า Nissan March อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยครับเช่นกล้องมองรอบคัน360องศาหรือแม้แต่ระบบเตือนการเกิดอุบัติเหตุต่างๆซึ่งทาง Nissan March จะไม่ได้มีตรงนี้มาให้ครับอีกทั้งหากพูดถึงระบบความบันเทิงภายในตัวรถของ Nissan Note จะมีการรองรับที่เหนือกว่า Nissan March อีกด้วยครับส่วนทางด้าน Nissan March จุดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือความกระทัดรัดและมีความคล่องตัวที่เหนือกว่า Nissan Note ครับอีกทั้งยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากเกินตัวและด้วยราคาที่จับต้องได้ง่ายเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มรถ Eco Car จึงไม่แปลกใจครับที่รถคันนี้จะเห็นใช้กันอย่างแพร่หลายบนท้องถนนและด้วยตัวรถที่ออกแบบมาให้มีความกระทัดรัดสูงจึงมีรัศมีวงเลี้ยวเพียงแค่ 4.5 เมตรเท่านั้นเองครับโดยสรุปแล้วรถทั้ง2คันนี้มีความน่าใช้และน่าจะขับสนุกทั้งคู่ครับโดยหลักๆหากท่านต้องการจะเน้นเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เหนือกว่า Nissan Note ก็คือรถที่ใช้สำหรับท่านครับแต่ถ้าหากท่านต้องการความกระทันรัดขับขี่คล่องตัวในตัวเมืองหลักๆโดยที่เป็นรถที่ราคาจับต้องได้เป็นอันดับต้นๆ Nissan March ก็จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของท่านครับแล้วท่านล่ะครับสนใจรถคันไหนมากกว่ากันระหว่างNissan Note หรือว่า Nissan March ยังไงลองคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันได้นะครับบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านใดที่กำลังสนใจหรือลังเลที่จะซื้อรถ2คันนี้อยู่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามชมและช่วยกดติดตามให้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า
วันนี้สวัสดีครับ